วัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ2ทุ่มแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลบเครื่องสำอางกันนะคะโดยการใช้ตัวนี้นะ Garnier Skin Natural Micellar Oil Infill Cleansing Water ก็เป็น Cleansing Water ตัวใหม่ของ Garnier นั่นเองนะคะที่เขาเพิ่งออกมาไม่นานเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยบุ๋มไปเห็นในทวิตแบบว่าเขาอวยกันอย่างมากมายไก่กองว่ามันดีนักดีหนานะคะมีแต่คนบอกว่าใช้ดีนะตัวนี้แต่ว่านั่นไม่ใช่เหตุผลที่บุ๋มซื้อมานะคะเหตุผลที่บุ๋มซื้อมาก็คือสแตมป์เซเว่นนั่นเองนะคะคือตัวนี้เนี่ยถ้าซื้อในเซเว่นเขาจะแถมสแตมป์เซเว่นนะคะดวงละ3บาท11ดวงนะก็เป็นเหตุผลที่หยิบตัวนี้มาเพราะว่าสแตมป์นั่นเองนะคะตัวนี้เขาจะมี2ขนาดนะคะอันนี้จะเป็น125มิลนะแล้วก็จะมีแบบขวดใหญ่แต่บุ๊มไม่รู้ว่าขวดใหญ่มันขนาดเท่าไหร่เนาะในเซเว่นราคา129บาทนะคะแล้วก็จะมีขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปซึ่งไปที่ไหนก็เจอทุกคนหาซื้อ ง่ายมากๆเลยนะแต่ว่าดูจากหน้าบุ๋มตอนนี้คือเครื่องสำอางมันแบบบางเบาจนเกินไปนะคะเดี๋ยวบุ๋มจะแต่งหน้าเพิ่มให้แบบว่ามีความล้างยากขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วกันเนาะจะมีความแบบว่าเลอะเทอะบ้าบอนิดนึงนะคะใครที่เข้ามาดูก็ทำใจหน่อยแล้วกันนะคะหลังจากที่ได้หน้าหนาประดุจคอนกรีต10ชั้นมาแล้วนะคะเราก็จะปัดแก้มของเราให้แดงเหมือนตุ่นลิงนะคะเริ่มจากอาการหนักเข้าไปทุกทีแล้วนะคะถ้าหัวใจเป็นสีชมพูนะคะทุกคนฉันในทุกุชิพอสืบชีกันนี้ถ้าเธอเธอจะนุ่นแม้อยากถึงหรือจะมานั่นก็ก็นึกเข้าผ้าอมที่กี่เนื้อมาเอิ่มตอนนี้คือเป็นเซรามูนนะคะเป็นตัวแทนแห่งดวงจันทร์นะคะจะลงทันแกเองไม่ใช่เซรามูนมาเห็นต้องร่ำให้ในความศิลปะระดับสิบของเรานะคะตอนนี้ก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจะเห็นว่าเละจนไม่รู้จะเละยังไงแล้วนะไม่รู้แต่งเป็นอะไรแต่งยังไงแต่งทำไมโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองใช้เจ้าตัวนี้กันนะคะจะมาดูว่าเขาเนี่ยจะสามารถล้างเครื่องสำอางทำความสะอาดผิวหน้าเราให้กลับมาเป็นผู้เป็นคนได้อีกหรือเปล่านะคะไปดูกันเลยค่ะเขามีกลิ่นหอมอยู่นะคะหอมธรรมชาติธรรมชาติดีนะตอนนี้เขาจะแบ่งเป็น2ชั้นนะคะมีไมเซล่าอยู่ข้างล่างแล้วก็มีน้ำมันอาร์แกนออยล์นะคะอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นเราจะเขย่าก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากดวงตากันก่อนนะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยไม่ได้บอกสรรพคุณอะไรเขาเลยใช่ไหมเขาบอกว่าสามารถทำความสะอาดได้ทั้งผิวหน้ารอบดวงตาแล้วก็ริมฝีปากเลยเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจากดวงตากันก่อนนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะนี่นะคะสิ่งที่หลุดออกมานะเขาทำความสะอาดได้ดีนะทุกคนไม่รู้สึกแสบตาเลยนะคะทุกคนดีอยู่นะดีอยู่ก็จะมีความเหลือซากอยู่นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะใช้อีกด้านหนึ่งเช็ดไม่ดีกว่าที่คิดไว้นะเนี่ยทุกคนใช้เป็นอายรีมูฟเวอร์ได้เลยนะคะไม่แสบตาเลยอ่ะดีนะแต่ทิ้งไว้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พอโหทุกคนเช็ดออกดีมากเวอร์เกือบหมดเลยนะเหลือแบบแค่แบบขอบตาด้านล่างนิดเดียวนะคะด้านบนออกหมดเกลี้ยงเลยนะเฮ้ยใช้ดีอ่ะไม่คิดว่าจะใช้ดีนะเนี่ยอุ๊ยลืมเติมสีปากคนสีปากซีดเวอร์อันนี้คือเช็ดครั้งเดียวนะคะสีปากหลุดออกหมดเลยนะคะปากนี่บุ๋มทาด้วย For you to kiss me harder นะคะมีความน่ากลัวมากว่าทุกคนเราไม่อยากจะใช้เซรามูนของเราออกไปนะคะค่ะทุกคนกลับมาหน้าสดกันอีกครั้งนะคะเพราะว่าตอนนี้บุ๋มเช็ดทำความสะอาดผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นแบบบรรดาสำลีที่เราใช้เช็ดเมื่อกี้นะคะที่บุ๋มรู้สึกได้เลยก็คือเขาอ่อนโยนมากเลยนะคะเพราะว่าบุ๋มเช็ดรอบดวงตาไม่รู้สึกแสบหรือว่าระคายเคืองอะไรปกติเนี่ยบุ๋มจะใช้ได้แค่ของน่าจะเมเบอรีนหรืออะไรอะ
เมเบอร์ลีนมั้งใช่ไหมตัวนี้ใช้ได้นะคะแล้วก็ไม่รู้สึกแสบตาไม่รู้สึกระคายเคืองอะไรเลยนะตัวนี้เขามีน้ำมันผสมอยู่ก็จริงนะคะแต่ว่าไม่ได้รู้สึกมันอะไรเลยนะตอนนี้คือหน้าแห้งสนิทเลยนะคะไม่ได้ทิ้งความมันอะไรใดๆหลงเหลือไว้เลยนะแล้วก็ผมรู้สึกว่าหลังเช็ดหน้าผิวหน้ามันนุ่มนะทุกคนตอนนี้คือแบบรู้สึกไม่แห้งตึงรู้สึกแบบผิวแห้งก็ใช้ได้นะทุกคนมันดีอยู่นะชอบอ่ะหอมแล้วเช็ดหลังเช็ดก็ผิวนุ่มดีนะราคา129กับคุณภาพเท่านี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะทุกคนเพื่อนๆน้องๆก็ไปลองซื้อมาใช้กันดูนะคะงั้นผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะคลิปหน้าจะมารีวิวอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะวันนี้ผมไปแล้วค่ะบ๊ายบาย